ถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกรักโลกรักเรารักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรักสิ่งแวดล้อมนะครับกับพวกเรา2คนดาริศครับข้าพเจ้าค่ะครับผมในรายการวิทยุสรานรมนะครับวิทยุการทูตเพื่อประชาชนก็สวัสดีปีใหม่แล้วกันนะครับ สำหรับบรรยากาศช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการเฉลิมฉลองปีใหม่กันนะครับแล้วก็คงเราหวังว่านะฮะผู้ฟังหลายๆท่านก็คงมีเวลาที่ดีนะครับกับครอบครัวในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมานะครับผมค่ะกลับมาทำงานแล้วก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่นะคะทุกคนมันเดินชาร์จพลังกันมาชาร์จแบตกันมาเต็มที่แล้วนะครับค่ะสำหรับในวันนี้ก็ต้อนรับปีใหม่กันกับประเด็นหัวข้อที่กึ่งหนักกึ่งเบาค่อนข้างจะหนักแต่ว่าก็มีความหวังขึ้นใช่ครับผมกับประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของขยะในมหาสมุทรที่เราเคยพูดกันไปแล้วใช่แต่ว่าอันนี้เราจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่คิดค้นโดยเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีนี่เองใช่ครับมีฮีโร่คนหนึ่งที่เขาตั้งใจจะมาช่วยโลกของเราช่วยมหาสมุทรของเรานะครับผมก็สำหรับประเด็นเรื่องของขยะในมหาสมุทรเนี่ยอย่างที่เคยพูดกันไปแล้วนะครับในเทปก่อนๆว่าไอ้จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยปัญหาขยะในโลกของเราเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากใช่แล้วก็ปัญหาขยะในมหาสมุทรเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นเลยค่ะจากที่บอกไปหลายเทปก่อนๆเนอะว่ามันจริงๆแล้วมีปัญหาขยะหลายล้านตันมากๆใช่เขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเฉพาะขยะพลาสติกนะครับมีปริมาณประมาณนะครับ8ล้านตันต่อปีที่ถูกทิ้งลงไปในมหาสมุทรซึ่งส่วนหนึ่งของขยะเหล่านี้นะฮะที่ถูกทิ้งลงไปเนี่ยก็จะไปไหลวนอยู่ในกระแสน้ำในมหาสมุทรไปรวมตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆโดยมีพื้นที่5พื้นที่ใหญ่ที่เราเคยเล่าให้ท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับซึ่งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเรียกว่าGreat Pacific Garbage Patch นะครับใช่ที่เราเล่าให้ฟังว่า มันจะอยู่ตรงระหว่างญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นแล้วก็ไปจนถึงอเมริกาเนาะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแพขยะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ในแปซิฟิกนะคะใช่ครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้จักกับไอเด็กน้อยคนนี้เนี่ยไอเด็กน้อยเลยเหรอเขาเป็นฮีโร่เลยนะเขาเป็นฮีโร่ของโลกเลยนะใช่เด็กน้อยคนนี้ที่เขาคิดวิธีการช่วยมหาสมุทรเนี่ยเรามาดูผลกระทบดีกว่าว่าขยะปริมาณมหาศาลโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่อยู่ในมหาสมุทรเหล่านี้นะครับส่งผลกระทบยังไงบ้างกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมอย่างแรกเลยแน่นอนเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าในทุกๆปีนะครับมีนกทะเลปริมาณจำนวนอย่างน้อย1ล้านตัวนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลไม่ว่าจะเป็นพวกปลาโลมาปลาเต่าทะเลต่างๆเนี่ยมีขั้วโลกอย่างน้อย 100,000 ตัวที่จะต้องตายลงเนื่องจากมลพิษขยะทะเลอาจจะแบบกินเศษขยะเข้าไปมีเศษขยะมาพันคอหรืออะไรนู่นนี่นะฮะแล้วก็มีสัตว์อีกหลายชนิดเลยที่อยู่ในภาวะสูญพันธุ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่จะสูญพันธุ์จากผลกระทบของขยะทะเลเหล่านี้ค่ะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยเนาะใช่เพราะว่าเนื่องจากถ้าสัตว์สูญพันธุ์ไปนะคะระบบนิเวศก็จะเสียสมดุลไปด้วยนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าขยะในมหาสมุทรเนี้ยทำให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงการเดินเรือแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียเงินไปประมาณ466,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะต่อปีนะฮะในการที่จัดการกับปัญหาพวกนี้เพราะอย่าลืมว่าหลายๆครั้งเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรแปซิฟิกอะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นที่ต้องผ่านพวกแหล่งน้ำวนที่เป็นขยะที่เราเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะเพราะนั้นอาจจะส่งผลเสียต่อเรือหรือว่าเครื่องยนต์หรือว่าอะไรต่างๆก็จะเสียค่าซ่อมกันไปอีกเยอะแยะมากมายนอกจากนี้นะฮะเขาบอกว่ารัฐต่างๆในทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าชายฝั่งแปซิฟิกแคลิฟอร์เนียขึ้นไปนะคะใช่ต้องใช้งบประมาณนะครับกว่า500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทต่อปีนะครับในการกำจัดขยะที่ลอยขึ้นมาเกยชายฝั่งอันนี้แค่ในชายฝั่งนะแต่ว่าถ้าลึกลงไปถึงมหาสมุทรก็ยังมีอีกเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผลกระทบของขยะในมหาสมุทรต่อเศรษฐกิจนะครับใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอย่างที่เราบอกเนาะก็สารเคมีนี้ก็จะมี
มันจะส่งสารพิษใช่เข้าไปในห่วงโซ่อาหารในเมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วเราก็กินสัตว์ต่ออีกทีนึงเนาะก็ทำให้เกิดโรคอะไรหลายๆอย่างนะคะใช่พูดง่ายๆท่านผู้ฟังลองนึกถึงห่วงโซ่อาหารนะฮะถ้าเกิดมีสารพิษสะสมอยู่ในทะเลอยู่ในขยะเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีแพลงต้อนที่ปนเปื้อนสารพิษใช่ปลาเล็กก็ไปกินแพลงต้อนปลาใหญ่ก็ไปกินปลาเล็กสุดท้ายคนเราก็นำมาบริโภคซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสารเคมีเหล่านี้นะครับมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นในห่วงโซ่อาหารที่สูงขึ้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือมีการสะสมไปเรื่อยๆก็คือคนที่จะได้รับสารพิษมากที่สุดก็คือคนเราที่ไปบริโภคปลาเหล่านี้แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าโรค ต่างๆที่อาจจะตามมานะคะก็จะเป็นมะเร็งหลอดเลือดในสมองหรือแม้กระทั่งการสืบพันธุ์ที่ผิดปกติแล้วก็จะมีอะไรนะมิวแทนอะไรอย่างเงี้ยการส่งผลต่อยีนใช่แต่ว่าจะไม่ใช่แบบเป็นแบบ X-Men นะ ไม่ใช่แบบนั้นนะคะใช่ครับ อย่างที่เราได้เกริ่นไปนะคะว่าเราจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กน้อยคนนึงที่แบบความคิดไม่น้อยเลยความคิดใหญ่มากนะคะใช่ครับที่มีความคิดที่จะช่วยกอบกู้มหาสมุทรของโลกเราค่ะใช่ครับเด็กผู้ชายคนนี้เขาชื่อว่าโบยันสลาดเป็นชาวดัตช์นะคะใช่ตอนที่เขาเนี่ยริเริ่มความคิดของโครงการนี้เนี่ยตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเองไม่ใช่แค่ริเริ่มนะพิสูจน์ด้วยว่าเขาทำวิจัยแล้วว่าพิสูจน์ว่าทำได้จริงตอนอายุ19ค่ะทุกคนใช่ครับผมซึ่งถือว่าเป็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีความหมายมากๆเลยนะครับซึ่งการริเริ่มโครงการแล้วก็แนวคิดของเขาเนี่ยเป็นที่มาของ The Ocean Cleanup นะครับซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมใช่แล้วก็เป็นโครงการนี่แหละปัจจุบันเนี่ยเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยมีอายุ21ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็น CEO ของโครงการอายุ21ขอย้ำนะคะใช่เป็น CEO ของโครงการ The Ocean Cleanup นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์นะครับในการทำความสะอาดมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์มนุษยชาติด้วยซ้ำนะครับโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อสกัดนะครับแล้วก็ป้องกันมลพิษของขยะพลาสติกโดยสลัดเนี่ยครับโดยคนที่คิดโครงการเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความที่เขาต้องการจุดประกายการดำเนินการเพื่อต่อสู้กับมลพิษของขยะพลาสติกในมหาสมุทรใช่แล้วก็อย่างที่เราได้เล่าไปนะคะว่าเมื่ออายุ19เนี่ยเขาก็เริ่มคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับมลพิษทางมหาสมุทรนี้ดีนะคะเขาก็เลยคิดเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วก็ลองพิสูจน์ว่าเออเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้นะหลังจากนั้นเขาก็ได้นำไปขึ้นพูดที่รายการเวที TED Talk นะคะก็หลังจากได้พูดที่ TED Talk แล้วเขาก็เริ่มรับบริจาคเงินค่ะบริจาคเงินเพื่อทำโครงการนี้ซึ่งเป็นการบริจาคเงินที่มียอดบริจาคมากที่สุดในโลกก็คือจากฝูงชนทำคนทั่วไปเนี่ยในระยะเวลาอันสั้นใช่มากที่สุดในโลกซึ่งคนที่บริจาคทั้งหมดเนี่ยโอ้โห 38,000 คนค่ะจาก160ประเทศทั่วโลกใช่ซึ่งยอดบริจาคเพื่อนำมาทำโครงการทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ประมาณ78ล้านบาทใช่หรือ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะใช่ครับปัจจุบันเนี่ยทีม The Ocean Cleanup นะครับมีทีมงานทั้งหมดเนี่ยประมาณ100คนแล้วก็มีอาสาสมัครจากทั่วโลกอีกเกิน100คนใช่ซึ่งทำงานร่วมกันนะครับในการทำวิจัยองค์ความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของวิศวกรรมศาสตร์สมุทรศาสตร์เรื่องของชีวภาพแล้วก็กายภาพต่างๆเกี่ยวกับมหาสมุทรนะครับเพื่อผลักดันให้โครงการนี้เนี่ยสามารถทำได้จริงในปี2020ใช่แล้วค่ะซึ่งถ้าได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะคือถ้าใครสนใจเนาะก็อย่า www.theoceancleanup.com นะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอาสาสมัครเนี่ยเขาต้องการคนจากทุกสาขาเลยใครที่มีแรงใจว่ายังไงก็เราจะช่วยโลกใบนี้ด้วยกันนะคะใช่ครับแล้วก็มาดูเทคโนโลยีง่ายๆของ The Ocean Cleanup ดีกว่าค่ะเนี่ยคำพูดของเขานะฮะเขาบอกว่าทำไมจะต้องออกไปกวาดมหาสมุทรถ้าเกิดมหาสมุทรสามารถเคลื่อนตัวมาให้เรากวาดได้นี่ เขาล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคนแนวคิดของเขาง่ายๆนะครับก็คือเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องนั่งเรือออกไปแล้วแบบไปตักขยะไปเก็บขยะในมหาสมุทรในเมื่อกระแสน้ำในมหาสมุทรเนี่ยเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาเลยคิดเป็นหลักการง่ายๆขึ้นมาว่าเขาอาจจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อดักจับนะครับขยะในกระแสน้ำที่เคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาของมหาสมุทรใช่แล้วแล้วพอเขาก็คิดว่าถ้าเราเก็บขยะได้พอสมควรแล้วเนี่ยม
อกจากนี้แล้วก็ยังจะต้องเอาไปรีไซเคิลต่อไปนะคะซึ่งมันมี3ขั้นตอนง่ายๆที่จริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยเวลาทำเนาะนะคะก็อย่างแรกนะคะเขาบอกว่าเขาจะจัดตั้งชั้นแบเรียร์ลอยน้ำนะคะที่มีรูปร่างเป็นตัว V ตั้งอยู่ติดไว้กับพื้นใต้ทะเลนะคะซึ่งชั้นแบเรียร์เนี้ยก็จะจับขยะพลาสติกที่มาจากกระแสน้ำธรรมชาตินั่นเองใช่ครับขั้นที่2นะครับเขาจะมีการติดตั้งเสานะครับแล้วก็จะมีตัวกรองนะครับที่อยู่ในน้ำเพื่อค้นหาพลาสติกที่อยู่ใต้พื้นผิวน้ำแล้วก็กระแสน้ำส่วนใหญ่เนี่ยที่ไหลผ่านตัวกรองเหล่านี้นะครับจะพาเอาขยะเนี่ยมาติดกับตัวกรองซึ่งในขณะเดียวกันก็จะพาเอาสัตว์ทะเลต่างๆเนี่ยออกไปจากตัวดักจับขยะด้วยนะครับผมซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลในมหาสมุทรเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ส่วนพลาสติกต่างๆนะครับที่มีน้ำหนักน้อยแล้วลอยอยู่ตรงผิวน้ำเนี่ยก็จะถูกแบเรียร์ลอยน้ำเหล่านี้นะครับดักจับไว้อีกทางหนึ่งใช่แล้วค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเขาก็มีแขนที่สามารถวัดค่าของวัดค่าแขนนี้สามารถวัดค่าได้ของแบเรียร์ที่ลอยน้ำนะคะซึ่งแขนนี้มันจะสามารถก็คือเป็นแขนก็คือเหมือนรูปตัววีสองตัวนั่นเองกองเอาพลาสติกเข้าสู่ส่วนกลางของแบเรียร์นี้แล้วก็เก็บพลาสติกเอาไว้จนกว่าจะได้ทำการมารีไซเคิลรอบต่อไปนะคะใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าระบบนี้นะครับหากมีการใช้จริงจังแล้วก็ปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยสามารถเก็บขยะนะฮะหรือว่าทำความสะอาดมหาสมุทรใน1ครั้งนะครับในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดสามารถทำได้คือ1ล้านตารางกิโลเมตรในหนึ่งครั้งใช่ครับผมซึ่งถ้าใครได้ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ theoceancleanup.com ได้ซึ่งเขาจะมีรูปให้ดูว่าตอนนี้เขาได้เริ่มทำแค่ไหนแล้วอันนั้นคือแค่ไม่กี่กิโลเมตรก็ดูมันใหญ่มากแล้วนะใช่ครับท่านผู้ฟังตอนนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกหรือว่าแบบพยายามนึกภาพตามแล้วแบบยังไม่เข้าใจก็อาจจะลองอย่างที่ข้าวโพดบอกนะครับว่าอาจจะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นแนวคิดที่อาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ง่ายๆแต่แค่คิดให้ใหญ่ใช่แค่คิดให้ใหญ่นะฮะเพราะนั้นอาจจะลองนึกกลับมาสู่ประเทศเราหรือว่าบ้านเมืองของเรานะฮะว่าจริงๆแล้วลองยกตัวอย่างนะครับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงสู่อ่าวไทยเนี่ยถ้าเกิดเรามีการสร้างแบเรียร์หรือว่าตัวดักจับขยะเหล่านี้เนี่ยตรงปากแม่น้ำก็อาจจะช่วยได้ในการไม่ต้องไปสู่ลดขยะลงมหาสมุทรหรือแม้กระทั่งว่าในหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆว่าอาจจะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับขยะที่มีหลักการคล้ายๆกับอย่างนี้เนี่ยตรงปากแม่น้ำก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะช่วยลดปริมาณขยะในระบบนิเวศลงไม่ได้แต่อย่าลืมว่าต้องอาศัยองค์ความรู้หลายๆส่วนเนาะก็อย่างที่เราบอกนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีไม่ใช่แค่พวกวิศวกรรมที่เขานำไปทำวิจัยด้วยหรือทำโครงการด้วยตอนนี้ก็จะมีนักเรื่องคนที่ศึกษาเกี่ยวกับการเงินกฎหมายทะเลทีนี้เนื่องจากว่ามันมีปัญหาทางด้านกฎหมายพื้นที่ทะเลใช่ไหมเพราะว่าเป็นโครงการที่ใหญ่ระดับโลกเลยใช่ครับผมก็เป็นแนวคิดดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ช่วงนี้เรามาดูกันว่าโครงการในอนาคตนะครับของ The Ocean Cleanup เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับใช่แล้วค่ะก็สำหรับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะคะเขาก็ได้มีประกาศถึงว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะเป็นโปรเจกต์เริ่มอยู่ในชายฝั่งของเกาะซูชิมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เขาได้จับมือกับผู้ว่าเทศบาลเมืองซูชิมานั่นเองว่าเนี่ยเขาตกลงกันว่าจะดำเนินการวิจัยเพื่อนำแถวแบเรียร์มาไว้ที่เกาะซูชิมานั่นเองใช่ครับซึ่งแถวแบเรียร์เหล่านี้นะครับที่เอาไปติดตั้งที่แนวชายฝั่งเกาะซูชิมาเนี่ยมีความยาวถึง 2,000 เมตรก็คือประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็จะเป็นโครงสร้างที่สามารถลอยน้ำได้ที่ใหญ่ที่สุดที่มีในมหาสมุทรณตอนนี้นะครับในโลกนะคะใช่แล้วก็แม้จะเป็นเพียงแค่ 2% ของโครงสร้างทั้งหมดก็ตามที่จะคาดการณ์ว่าจะสร้างจริงนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าโครงสร้างที่กำลังก่อสร้างนี้เนี่ยจะใช้งานได้จริงเนี่ยในปี2559ก็คือปีนี้ปีหน้าเอ๊ะปีนี้ตอนนี้เราอยู่ปี59งงเลยค่ะใช่ครับแล้วก็เดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับปี58ที่ผ่านมา The Ocean Clean Up นะครับก็ได้ทำการตกลงกันแล้วก็ดำเนินการวิจัยกันเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการวิจัยนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะครับอย่างแรกเลยก็คือเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ
แล้วก็ความคงทนของระบบนี้นะครับในการใช้งานจริงนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือช่วยในเรื่องของการทดลองระบบการใช้งานต่างๆเช่นการติดตั้งการจัดเก็บรวมไปถึงการบำรุงรักษานะครับแล้วก็อย่างที่สามก็คือเพื่อดักขยะที่จะมาถึงแนวฝั่งของเกาะสุชิมานะครับแล้วก็ดูผลที่เกิดขึ้นว่าได้ผลจริงๆหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นที่ถ้าสมมุติว่ามันสำเร็จนะคะโปรเจกต์นี้ก็แน่นอนว่าจะถูกนำไปใช้กับทั้งโลกในปี2020นั่นเองซึ่งนอกจากนี้แล้วในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้เนาะเขาก็ได้เริ่มการเดินทางครั้งใหญ่เขาใช้คำว่า the mega expedition ค่ะการเดินทางครั้งใหญ่ที่ได้นำเรือเดินมหาสมุทรกว่า30ลำนะคะก็เคลื่อนที่ไปตามชายฝั่งพื้นที่ระหว่างฮาวายกับลอสแอนเจลิสก็คือฝั่งตะวันตกทั้งหมดของอเมริกานั่นเองนะคะใช่ครับก็ได้เขาก็ได้ลองเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมหาสมุทรพลาสติกเกี่ยวกับพลาสติกในมหาสมุทรซึ่งเขาบอกว่าการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่ใหญ่ที่มีข้อมูลมากที่สุดในระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาของมนุษยชาตินะคะใช่แล้วก็เป็นการเดินทางสำรวจวิจัยเกี่ยวกับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยที่ผ่านมาคือเขาทำทุกอย่างอะครั้งแรกของมนุษย์โลกเลยใช่ก็อย่างที่ข้าพูดบอกไปนะครับว่าถ้าเกิดการทดลองที่ปีที่แล้วที่เขาเริ่มทำแล้วก็คาดหวังว่าจะใช้ได้ในปี2559นี้เนี่ยสำเร็จขึ้นนะครับโมเดลนี้เนี่ยตัวโครงการนี้ก็จะนำไปใช้ในปี2020กับมหาสมุทรใหญ่ทั่วโลก4ปีเองไม่นานนะคะใช่แล้วก็มีการคาดการณ์นะครับการคาดหวังของโครงการนี้เนี่ยจากการศึกษาความเป็นไปได้หากเราติดตั้งแถวเบริเออร์นะครับที่ยาวประมาณ100กิโลเมตรเพียงแถวเดียวสามารถเก็บขยะจากแพใหญ่แปซิฟิกที่เราเล่าให้ฟังให้คุณผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่นะครับได้ถึง 42% เกือบครึ่งหนึ่งของขยะ ในมหาสมุทรนะครับภายในเวลา10ปีนะคะใช่แล้วก็ 42% ที่ว่าเนี่ยจะมีน้ำหนักถึงประมาณ70ล้านกิโลกรัมโอ้70ล้านกิโลกรัมเพราะฉะนั้นถ้า10ปีทำได้เกือบครึ่งภายในเวลา20ปีขยะพลาสติกในแพใหญ่มหาสมุทรเนี้ยที่แปซิฟิกเนี้ยก็จะหมดไปใช่แต่ทีนี้ก็ต้องนึกย้อนกลับมาที่ต้นทางด้วยว่าถ้าเกิดมีคนเก็บขยะแต่คนทิ้งก็ยังทิ้งเหมือนเดิมท้ายที่สุดขยะก็ไม่หมดไปใช่เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ใช่แค่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ว่าพวกนักธุรกิจหรือใช่ทุกๆคนนะฮะที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าการทิ้งขยะลงแม่น้ำลงชายหาดหรือแม้กระทั่งว่าลำคลองต่างๆเนี่ยท้ายที่สุดจุดสิ้นสุดของขยะมันก็จะไปจบที่มหาสมุทรเพราะนั้นเราลดการทิ้งคนเก็บก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนเก็บหรือใครใดๆแต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนเนาะที่จะต้องดูแลโลกนี้นะคะซึ่งความหวังเนี้ยความหวังที่ยิ่งใหญ่เนี้ยมาจากเด็กน้อยอายุ21ปีค่ะใช่ก็ถือว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วการทำความสะอาดมหาสมุทรที่น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเขาเรียกอะไรนะความคืบหน้าหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในโอกาสต่อๆไปเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังรายการของเรานะคะใช่ครับย้อนหลังนะคะก็ได้ทางเว็บไซต์สรานรม .mfa.go.th หรือ Facebook นะคะสรานรมเรดิโอค่ะครับผมหรือว่าท่านผู้ฟังท่านไหนนะครับที่สนใจข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศนะครับหรือว่าอยากรับทราบข่าวสารต่างๆของกระทรวงนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือว่าที่ Facebook นะครับไทย MFA นอกจากนี้เรายังมีช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube ของรายการวิทยุสรานรมนะครับสรานรมเรดิโอนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็คือ MFA Thailandนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดีๆที่ยั่งยืนใช่ครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ